ได้ครับจะมุ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมกันการรักษาสิทธิซึ่งกันและกันนะครับมีกิจกรรมเป็นเรื่องของภาคีเครือข่ายด้วยนะครับแล้วมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนสมรรถภาพที่ดีต่อกันโดยใช้หลักศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ในองค์การของพวกเราเนี่ยนะครับไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะมีบทบาทในสิ่งเหล่านี้นะครับทุกเรื่องผมมีความเชื่อนะฮะในพระคัมภีร์นี้ได้มีการสอนไว้หลากหลายเลยเป็นจุดดีๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของงานคริสต์มาสนะครับมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับอีกนิดนึงฮะอาจารย์ช่วงนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้นะครับก่อนจะตัดช่วงเนี่ยมีคำถามจากท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าวันนี้เองช่วงหลายๆช่วงเนี่ยเราจะมีผู้สปอนเซอร์หลากหลายวันนี้มีของ JFC เข้ามานะครับแล้วก็จะมีของกลุ่มบริษัทอินทัศนกรนะครับยังไม่พอนะครับผมมีคำถามนิดนึงนะครับสำหรับด้านล่างนะครับต้นคริสต์มาสที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราคุยกันไปสักครู่เนี่ยนะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ลงไว้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับมีราคาประมาณ330ล้านถึง345ล้านประดับอยู่เป็นอยู่ในโรงแรมระดับ7ดาวนะครับนะฮะอยู่ที่โรงแรม Emirates Palace ในนครอาบูดาบีคำถามนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตามนะครับว่าผมจะมีคำถามตรงนี้เนี่ยสำหรับหลายท่านที่เข้ามาในรายการของเราเนี่ยโทรเข้ามานะครับแล้วก็เข้ามาสัมผัสนะครับผมจะมีคำถามตรงนี้ทิ้งท้ายไว้นะครับแล้วก็เรามีของแจกรางวัลเยอะแยะเลยเนื่องในวันคริสต์มาสนี้นะครับช่วงต่อไปมาดูต้นแบบทุกมนุษย์แล้วก็มาดูต้นแบบเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปของคริสต์มาสนะครับสักครู่ครับอันพูดนั้นไม่ยากปานใดเพื่อนเอ่ยใครที่มีลิ้นอาจพูดได้สำคัญแต่ในคำที่พูดนั่นเองอาจจะทำให้ชอบและชังพระราชนิพนธ์ดุสิตสมิทธ์จำไว้ว่าถ้าท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้อย่าปรารถนาเป็นผู้นำพลตรีหลวงจิตวาทการฝึกศิลปะการพูดเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำกับต้นแบบฝึกการพูดเมืองไทยอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์โทรศัพท์023993224-5หรือ023937244ลูกเล่นลูกหารวมปาฐกถาสนุกสนุกที่อยากถ่ายทอดมุมที่คนไม่มองหาวิชาการสาระบันเทิงของคนทำงานพูดได้พูดเป็นศาสตร์และศิลปะแห่งการพูดในที่ชุมชนเก่งคนหนังสือพร้อมวีซีดีเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพประจำวันโดยอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพิทักษ์มีจำหน่ายแล้วที่ C1 บุ๊คทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปสนับสนุนรายการโดยบริษัทฟาโก้พับลิชชิ่งสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพสร้างสรรค์บุคลิกพลิกคุณค่าชีวิตสถาบันพัฒนาบุคลากรเชิงผลสัมฤทธิ์HR Poling กลุ่มบริษัท HR Poling จำกัดสถาบันพัฒนาบุคลากรไว้เฮอริเทจและสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมครับช่วงนี้เป็นอีกช่วงนึงนะครับเป็นช่วงซึ่งเรามีการทิ้งท้ายกันไว้เกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของวันคริสต์มาสหลายท่านคงยังไม่รู้ครับอาจารย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีประวัติศาสตร์มา 2,000 กว่าปีนะครับอยากให้อาจารย์ขยายความเกี่ยวกับความเป็นไปของวันคริสต์มาสนิดนึงครับอาจารย์ครับครับวันคริสต์มาสเนี่ยถ้าเผื่อพูดโดยสรุปแล้วนะครับหัวใจหลักของคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆนานานะครับที่เราได้เห็นในสังคมในปัจจุบันเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยมีความยินดีมีความปรีดาในเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องของขวัญอะไรกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่หัวใจหลักจริงๆเลยของคริสต์มาสเนี่ยอยู่ที่องค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้าพระเจ้าที่เข้ามาในโลกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าต่อไปนะในโอกาสต่อๆไปตอนนี้ก็อยากจะมาเล่าให้ท่านฟังว่าคริสต์มาสเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะครับความหมายของคริสต์มาสนะก็บอกว่าคริสต์มาสเนี่ยมาจากภาษาโบราณนะครับแปลว่าการนมัสการการเฉลิมฉลองการมาบังเกิด
ของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงบังเกิดในรังหญ้าที่เบ็ดเลเฮมเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมานะครับพระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าที่มนุษย์ไม่สามารถจะพูดคุยได้เพราะอยู่กันคนละระดับอยู่คนละมิติกันแต่ตอนนี้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้เองมนุษย์จึงสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับและนี่เองก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีเราเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสกันครับเพราะว่าดีใจยินดีที่องค์พระเจ้าเนี่ยพระเยซูคริสต์องค์เนี้ยมาบังเกิดในโลกในยุคสมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับทีนี้ต่อมาคือว่าคำทักทายท่านจะสังเกตเห็นว่ามีคำพูดที่บอกว่า Merry Christmas มีคำทักทายอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าขอให้มีสันติสุขขอให้มีความชื่นชมดีอาจารย์ภูชิตผมบอกว่า Merry Christmas ให้กับอาจารย์ภูชิตหมายความว่าขอให้อาจารย์ภูชิตเนี่ยมีความชื่นชมดีและก็มีสันติสุขนะครับครับครับความหมายของคริสต์มาสยังมีต่อไปนะครับถามว่าทำไมเนี่ยทั่วโลกจึงใช้วันที่25ธันวาคมในการเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าพระเยซูคริสต์องค์เนี้ยเกิดวันไหนกับประสูติวันไหนแต่ความเป็นมาก็คืออย่างนี้ว่าเอกสารทางราชการของโรมันนะได้เขียนเอาไว้เมื่อค.ศ.336ว่าเหตุที่เลือกเอาวันนี้ก็เพราะว่าในสมัยนี้ในสมัยนั้นเนี่ยกลุ่มชาวโรมันชั้นสูงเนี่ยกลับใจจากความผิดความบาปเนี่ยแล้วก็มาเชื่อไว้วางใจในองค์พระเยซูเจ้าแล้วก็ใช้วันเทศกาลการบูชาดวงอาทิตย์ที่ให้ความสว่างและชีวิตแก่มนุษย์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการนมัสการพระเจ้าแทนนมัสการองค์พระเยซูเจ้าแทนนี่เองจะเป็นที่มาของวันที่25ธันวาคมนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องเทศกาลคริสต์มาสนี้ก็ได้แก่การตกแต่งใช่ไหมครับตามร้านค้าตามบ้านเรือนต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยจะมีสีที่เขาใช้กันนะครับหลากหลายเยอะแยะมากมายมีสีแดงสีทองสีเขียวสีหลักๆเขามีอยู่สี่สีครับสีแดงสีเขียวครับสีขาวครับสีทองนี่สีหลักๆนะครับความจริงยังมีสีอื่นอีกแต่ก็ขอพูดแค่สีหลักๆนะครับสีหลักๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็บอกว่าสีเขียวน่ะมาจากสีของต้นสนนะครับแล้วก็ไม้ที่ไม่ผลิดใบสีเขียวมะกอกเนี่ยเป็นสีคริสเตียนใช้เป็นสัญลักษณ์ของความหวังสัญลักษณ์ของชีวิตเมื่อเราเห็นสีเขียวเราจะเห็นเรื่องความสดชื่นความมีชีวิตชีวาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสีแดงสีแดงนี้มาจากผลของต้นฮอลลี่ครับซึ่งแดงจัดแล้วก็เงางามเสมอก็เป็นพระเป้าโลหิตของพระองค์ด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับผมก็เอามาอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้ของพลาสติกนะครับแต่ก็ดอกฮอลลี่ผลฮอลลี่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นภาพที่ใช้แทนเรื่องสีแดงนะครับสีแดงมาจากผลของฮอลลี่ซึ่งแดงจัดเงางามเป็นสีที่คริสเตียนใช้เป็นสัญลักษณ์ของความรักนะครับความรักนี่จะเป็นเรื่องที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เลยถามว่าจุดเด่นที่สุดของคริสเตียนน่ะของชีวิตคริสเตียนน่ะคืออะไรตอบได้เลยครับว่าคือเรื่องความรักนั้นคือความรักที่พระเจ้าได้เข้ามาบังเกิดในโลกนี้นี่เองจึงเป็นที่มาของวันคริสต์มาสวันที่คนชื่นชมดีและฉลองวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองนะครับผมเห็นเขามีอาจารย์ฮะมีเมื่อคืนรู้สึกเขามีการไปร้องเพลงตามบ้านของแต่ละท่านเพลงโคโลลิงใช่ไหมใช่ครับใช่ความหมายตรงนี้มันคืออะไรอาจารย์โอ้ก็เป็นความชื่นชมยินดีนะครับเหมือนตอนที่พระเยซูมาประสูติมาบังเกิดเนี่ยทูตสวรรค์ก็มาร้องเพลงยินดีปรีดา อย่างมากมายทีเดียวนะครับผมขอเล่าต่อนะครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสีเขียวและสีแดงและต่อมาก็เป็นสีขาวสีขาวนี่ก็ได้แก่สีก็เป็นหิมะในฤดูหนาวของโลกในแถบที่มีการเฉลิมฉลองกันนะครับเป็นสีความบริสุทธิ์ของพระกุมารเยซูนะครับเป็นสีของดาวที่นำทางให้โหราจาร์เนี่ยไปพบพระกุมารอันนี้เป็นสีทองสีทองนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่มีค่านะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของขวัญของขวัญต่างๆเนี่ยของขวัญต่างๆที่ทำให้เราลึกถึงของขวัญที่มีค่าที่สุดที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์นั่นก็ได้แก่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองครับครับแสดงว่ากิจกรรมในเมืองไทยที่เรามาใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการดูแบบจากหลายๆประเทศในเรื่องคริสต์มาสถูกไหมครับเป็นสากลผมเห็นมีต้นสน
ต้นสนใช่ต้นสนจริงๆคริสต์มาสเป็นต้นสนอย่างนี้เลยหรือเปล่าอาจารย์ต้นสนก็เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเรื่องชีวิตชีวาที่มีในพระเจ้านะครับ ครับสีเขียวใช่ไหมต้นสนเนี่ยชีวิตครับชีวิตในพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เจ้าครับแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวบ่อเกิดในการที่จะนำมาพามาเรื่องการพัฒนาคนด้วยเห็นให้มีการมีส่วนร่วมมีกิจกรรมมีความสัมพันธ์มีความเป็นพี่เป็นน้องเสริมสร้างเกี่ยวเรื่องความคิดความรู้ในเชิงศาสนาเข้าไปนะครับอันนี้คือต้นทุนต้นแบบของทุนมนุษย์ในรูปแบบสากลแบบหนึ่งเลยนะครับผมมีโอกาสไปประเทศเกาหลีใต้อาจารย์เชื่อไหมครับว่าประมาณ 26% เป็นคนนับถือคริสเตียนแต่ 24% เป็นพุทธแต่นะฮะที่เหลือนั้นเป็นผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดเลยแสดงว่ามันมีปัญหาหลากหลายของสังคมในประเทศเกาหลีใต้มีช่วงหนึ่งที่เกาหลีใต้นั้นเป็นเมืองขึ้นของประเทศญี่ปุ่นนะครับการผลักดันเรื่องเชิงศาสนาที่จะพัฒนาคนเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นตัวบ่งชี้ได้อย่างนึงนะครับแล้วก็เท่าที่ผมสัมผัสในเมืองไทยโดยเฉพาะที่โบสถ์ความหวังคริสตจักรที่กรุงเทพที่คลองเตยเราเนี่ยนะครับมีความสมบูรณ์แบบหลายรูปแบบนะครับก็มีผู้นำดีๆอย่างท่านอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมหลากหลายเลยนะครับเชื่อว่าสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคงจะมีบทบาทในการผลักดันอาจารย์ครับผมอยากได้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีการปฏิบัติความดีงามของคริสเตียนเรานะครับอาจารย์อยากจะเสริมสร้างหรืออยากจะให้คำกล่าวอะไรดีๆกับสังคมประเทศไทยเราบ้างไหมครับอาจารย์อันนี้มันเป็นเรื่องชีวิตนะครับเป็นชีวิตที่เป็นลักษณะชีวิตที่มันแสดงออกมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็เวลาที่เรามีพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ในหัวใจมีความรักของพระเจ้าอยู่ในหัวใจเนี่ยมันก็ส่งผลออกมาเป็นความรักที่แสดงออกต่อคนทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับนั้นช่วงนี้เรามี VTR ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นบรรยากาศที่น่าสนใจมากนะติดตามชมเลยนะครับคริสต์มาสเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองคนทั่วโลกรู้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์แต่ทำไมพระองค์จึงต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ต่ำต้อยนี่คือเหตุผลของทั้งปวงในปฐมกาลพระเจ้าทรงสร้างโลกและสร้างอาดัมกับเอวาให้คู่กันโลกนี้ดีนักในสายพระเนตรของพระเจ้าจนวันหนึ่งความบาปก็เข้ามาเมื่อมนุษย์ทำบาปด้วยการไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางอย่างในชีวิตของเราก็ขาดหายไปและนี่คือปฐมบทแห่งข่าวร้ายที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ World News หนังสือพิมพ์ที่ชาวโลกต้องอ่านผลไม้ต้องห้ามถูกละเมิดอาดัมเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้าบาปครั้งแรกของมนุษยชาติอาดัมโดนร่วมซัดทอดอีฟหลักฐานมันดิ้นไม่หลุดเผยเงื่อนร้ายอยู่เบื้องหลังเตรียมโลกป่วนลูกของอาดัมกับเอวาฆ่ากันตายคดีฆาตกรรมรายแรกของโลก World News ฉบับเมื่อ 5,000 ปีก่อนน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตายเกลี้ยงมีเพียงบนเรือโนอาห์เท่านั้นที่รอดบาเบลตึกสูงเหยียดเมฆถล่มทั่วโลกปั่นป่วนเหตุคุยกันไม่รู้เรื่องข่าวร้ายแพร่กระจายไปทั่วโลกยาวนานหลายพันปีทำไงล่ะทีนี้แต่แล้วท่ามกลางความมืดมิดข่าวดีก็ถูกส่งลงมายังโลกนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาบังเกิดเพื่อที่จะนำสันติสุขและความรอดมายังโลกนี้ฤทธิ์อำนาจของพระผู้สูงสุดจะปกป้องเจ้าบุตรที่เกิดมาเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเหรอมารีเจ้าดูอลิซาเบธญาติของเจ้าสิ
แม้ชราแล้วยังตั้งครรภ์มีบุตรเป็นชายเพราะไม่มีสิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าทำไม่ได้ดาวดวงหนึ่งจะจรัสแสงจากดินแดนจากอิสราเอลใช่ไหม